บาดจมเดียวสู้บอลพ้นสุดสวาคมจุกเนียมดองทิศขนมการเมทีเรียนการแทงดับปีในขนมปิซังเลย Welcome again to our English. Today we continue our 12 tenses in English. สู้สวาคมดองทิศมองการการเมทีเรียนการแทงดับปีในขนมปิซังเลยหายทั้งไงนี่ชมน้องบังฮันการมวยทิศคือเตะตูงจมวยนึง Past Perfect Simple มีในทาบอยืมปลายไม้ปลายทาอัตยตะการบอริโบธรรมนาปัจจัยบางคนถือจำทักชั่วโมงการมวยมวยนั่นคือเกมเหมือนจำใบเบาปลายตีไปคลาคือเบาการตีจังการเด็กชมเสนในขนมอัตบัตเมรีนี่คือพาร์ทเพอร์เฟกต์ซิมพอลโอเคจังบางคนหลบเรือพาร์ทซิมพอลแล้วยังมีมวยที่พาร์ทเพอร์เฟกต์ซิมพอลแล้วนี่คือจะฟอร์มเวียนเนี่ยตำรวจบอกว่า subject plus head plus verb plus participle จัง subject บวกจมูก head บวกหนึ่ง verb บวกจมูกนั่งกับ verb ตรงที่ใบกายศัพท์กระตุ้งที่ใบนะบอมป์อ้นนี่คือชีฟอร์มบอกวิ้ยชีตุ่มรงบอกวิ้ยโอเคต่อเลยดับใบกับไม้ขาดไปคือยังศึกษาหลุมอัดในเชิงพาเพอร์เฟกต์ซิมพอลฟอร์มมีในตาตุ่มรงในอัตยาการบอริโบบอยังเจตาเพอร์เฟกต์นี่คือกีปลายตาบอริโบแต่ใบปลายกับมาเนี่ยนะในเชิงกีทำไว้อย่าง it is formed with the auxiliary verb had plus past past participleเชิงคือวีตรบานเกี่ยวกับการตุ่มรงชิมวยหนึ่งออกซิริเวิร์บเฮดมีในทางกายศัพท์ชิมวยเฮดนั้นนะกายศัพท์ชิมวยเฮดนั้นโบกชิมวยหนึ่งกายศัพท์ขนมตุ้งพาพาทิสปอลมีในทางกายศัพท์ขนมตุ้งที่ใบก็หลายนักชิมจะเซลิบใบนี้วีเวิร์บวีใบนี้คือมีในกายศัพท์ขนมตุ้งที่ใบนะนี่จะตุ่มรงบวีโอเคพาเพอร์เฟกต์ซิมพอลจังฟอร์บวีนจังบางสิ่งจะบางคนก็เลยตะคิงตัวเกย์ประโยคน่าดำเนินตุ่มรงจังคือมีในท่าพาเพอร์เฟกต์นะบางคนพาเพอร์เฟกต์ยังพาเพอร์เฟกต์ simple example I had learned English ขยมบานเรียนภาษาอังกฤษจัง I had learned English ขยมบานเรียนภาษาอังกฤษจังตุ่มรงในเคสเซนนั่นคือจะพาเพอร์เฟกต์โดยสารยังมี I นี่จะ subject had ยังมีขึ้น form มาเวียขึ้นตุ่มรงรูปมันมาเวียให้เปลี่ยน learn learn นี่คือเกสเซจิเวอร์ปะตรงที่ใบนะเกสับตรงที่ใบเช่น I had learned English ช่วงมาเรียนภาษาอังกฤษจีตำรวจอ่ะพาเพอร์เฟกต์ซิมพอล We had lived in Phnom Penh ปูเยื่อมารู้เนื้อขนมที่กรงพนมปิงนะพนมปิง We นี่จะ subject ในประโยค had คือจะ auxiliary verbจำนวนขนมประโยค present perfect นั้นให้เลี้ยวชีวะ past participle จะเกิดสับตรงติดใบ we had lived in Phnom Penh ปุยยมารุณขนมติดขนมขนมปิง he had done homework ก็มาทำ homework โอเคจังคือโดยคะแนนจังหนึ่งอ่อนนะมี subject มี verb had มี verb กลางติดใบนะบวกจำนวนหนึ่ง verb past participle โอเค he had done homework ก็มาทำ homework they had slept in bedThey had slept in bed. ពួកគេបានដេកនៅលើគ្រែ អញ្ចឹង they នេះជា subject នៃប្រយោគ had ជា auxiliary verb ហើយនឹង slept ជា verb ខ្ទង់ទី3 verb in the past past participle ជាគេសັບក្នុងទម្រង់ past participle អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឺជា past perfect past perfect ណាបងប្អូនទៅចាំណាតើកាលណាចូលក្នុងទម្រង់វាអញ្ចឹងគេហៅថា past perfect past perfect ខុសប្លែកពី past simple ណាPast perfect ខុសប្លែកពី past simple ការពីមេរៀនមុនមុនបងប្អូនរៀនហើយក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបរៀនពី past simple past simple គឺមានតែ subject បូក verb ខ្ទង់ទី2ដល់ពេល past perfect នេះគឺ subject បូកជាមួយ head បូក verb ខ្ទង់ទី3អូខេមានទម្រង់ខុសគ្នាដាច់មានទម្រង់ខុសគ្នាដាច់ណាបងប្អូនបន្តិចទៀតយើងនឹងសិក្សាទៅលើការសិក្សាអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាថាតើវាខុសពី past simple មកអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងមើលជាអឺនេះណាសេចក្តីបញ្យលបន្តិចទៅនៅក្នុងដាយក្រាបយើងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺកាលណាយើងមានសកម្មភាព2 two action ឥឡូវនេះគឺ number 1ទី1នេះគឺខ្ញុំនិយាយថាសកម្មភាពទី1កម្មភាពទី1នេះវាបានកើតហើយវាបានចប់បន្ទាប់មក
คือวิมีนจะเป็นดัดปีกนี่วิ่งจกเนี่ยที่ไกลนี่คือมีนดัดขี้นี้นะเติบสกรรมเพียบทีปีการลางเช่นสกรรมเพียบทีปีการลางให้บานวิจบเช่นสกรรมเพียบต่างปีนี่คือวิ่งนกขนมอ่ะไต่ตะการต่างปีหนึ่งนกขนมอ่ะไต่ตะการต่างปีวิ่งต่อเราปัจจุบันนี่เนี่ยเยอะขึ้นมีนกลมเลียดมันเอาประตอดกระห้องมิคชิมเสถ่า present present นั่นคือปัจจุบันอันเลยหนึ่งนะอันเลยหนึ่งเป็นเลยกี่กระปงเย่เปียเลยคือปัจจุบันเช่นสกรรมเพียบปีเด็กการทำตีตะการด้วยขี้นี้ให้วิมีนกลมเลียดดัดปีขี้นี้นะจึงสกรรมเพียบที่มวยบอมพลถือติดปลาพาส perfect สกรรมเพียบที่พี่บอมพลถือปลาพาสิม passing form โอเคนี่ให้คือจิตละขณะพิเศษระบบพา perfect การได้ยินปลาพา perfect คือมีในทางสกรรมเพียบมุนให้หนึ่งสกรรมเพียบที่ปีนั่นคือวิอัดเกี่ยทำวิอัดจวบขี้นี้นะคือวิดัดขี้นี้หรือก็ยังยิบสกรรมเพียบนามมวยขนมขณะเป็นนามมวยนะโอเคยังไงยังมีนอะไรชุ่มบางไฮปีตมรงตูเตอร์นะการน่าจะยังปีพะเกียร์ซับตรงที่ปีปลาจมูกนังประเทศต่างอ๋อคือเวดโดยขณีเวียดมินทำไอเอสหรือกับโดวายจูจีไอเองคือการน่าจะยังปีตมรงอันแต่จากก้าคือมีนเกียร์ทำมีนตมรงปลาโดยขณีนะ we use all for every kind of subject โอเคมีนายยังปลากรุบตมรงในประเทศต่างอ๋อคือปลาแต่หมูยังมันเป็นแทมไอหรือ EI โอเค had check I ก็ยังปลาเหมือน had we ก็ had you had he had she had it had they had โอเคปัตตอมก็ยังบ่งหมุนเบิกกลอนที่ใบมา positive คือมีในทางประโยคสอบประโยคสอบที่มุ้ยมีสับเจนมีประเทศปัตตอมก็มี verb had นั้นปัตตอมก็คือยังมี verb กลอนที่ใบนี่คือท่า past perfect ปัจจัยวิเชประโยค positive ประโยคสอบ examplesต่อแล้วยังเมื่อกี้เลยที่ห้อ I had gone to market I had gone to market ช่วงบ้านตือภาษาจิ๊กไอจะสับจิ๊ก had ก็ had นี่คือจะ auxiliary verb นั่งให้เปลี่ยน gone นั่งคือจะ past participle of the verb go คือจะตำรวจที่ใบนี่คือจะสับ go จึง go went gone go จะตรงที่มุ้ย went ตรงที่ปี gone ตรงที่ใบจึงการนะสับเจมีน had บวกเวิร์บกลอนที่ใบฉันคือมีในทางจีเปรย์จีพาวเวอร์ฟอร์ใหญ่นะบอกว่า I had gone to market ช่วงบ้านตบซา We had gone to market ปู่ยังบ้านตบซา You had gone to market เนี่ยบ้านตบซา He had gone to market กอดบ้านตบซา She had gone to market เนี่ยบ้านตบซา It had gone to market เวียบ้านตบซา They had gone to market ปู่ที่บ้านตบซาคือย้ำเซ่ดาดาแล้วคือคนจ้องเจียบแผ่บอมบุญท้ากรุ๊ป I U V H C D นั่นคือยังเผาจมูกแฮตต์มวยใหญ่อดมีนแทบไอหรือไอหรือขนมประโยชน์ประเดี๋ยวนี่นะโอเคบอมบุญตัวจำโอเคแล้วยังพามาฟังดาดาแล้วปัญญายังสำนักหรือ question ประโยชน์สำนัวท้าตานุ๊ปเลยยังจ้องปากกาประโยชน์สำนัวยังทั่วไม่เช่นทำไมปากกาประโยชน์สำนัวในขนมพามาฟังคืองี้ยังยังควรจะเลิกไป head นั่งดักขังมุก subject วิ่งฉันยังเลิกไป head นั่งดักขังมุก I V U day นะฉันทำไมบางการประโยคสำนวนนึกน้องประเดี๋ยวนึกน้องพาพอฟังนั่นคือวิ่งยังยังควรจะเลิก head นั่งดักขังมุกประเทศมั้งมุก subject มั้ง I V U he she it day นั่นคือ subject ยังหรือก็มีประเทศไอ้พิมพ์เซนเทียนฉันยังขอเลิก head ดักมุกตัวให้กราบไปนั่นคือยังเลยซาตุกต่างอ๋อนะกลางที่ใบไอ้หรือก็ปีไอ้พิมพ์เซนเทียนตุกต่างอ๋อฉันคือวิเคราะห์ที่จะเป็น question นะสำนวนนะครับพา perfect ยังไงจำบอกผมนะ example ที่ฮะ had I gone to market ตั้งชั่วโมงตบซาหรือกำมุนยังจะเสียถ้า I had gone to market อะไรยังเลือก had มั้ง had I gone to market ตั้งชั่วโมงตบซาหรือ had we gone to market ตั้งปู่ยังมันตบซาหรือ had you gone to market ตั้งเนี่ยมันตบซาหรือ had he gone to marketตากวาดบานตบสาหรือ had she gone to market ตาเนียงบานตบสาหรือ had it gone to market ตาเวียบานตบสาหรือ had they gone to market ตาปุกิบานตบสาหรือจึงอดมีนกาลำบากยังนะ no difficulty ควรจะยังเลือก had นั่งดักมุกสับจิ้งมุกประเทศคือประโยชน์ต้องสู้เต็มดอง question ประโยชน์สำนวนงี้บอกบนนะขนมพาบุฟเฟ่จังโอเคยังพา perfect simple ระดับยังเหมือนกัน negative นะประโยคปฏิเสธท่าเธอไม่จำใบเหมือนกับประโยคปฏิเสธ
โอ้เงี้ยยังทำไมบางการประโยคภาษาคือยังอยู่positive ยังอยู่ประโยคสอบนั่นคือยังขอ time not เนี่ย time not มันขอ had ตั้งวิธีประโยคภาษาได้ I had not we had not you had not he had not she had not it had not they had not plus verb ก่อนที่ใบหลังเธอนะมันในทางขยมไอ้ปุยเยิ้งเนี่ยไอ้มันบานไอ้มวยจังงั้นนะ examples อุทัยห์ I had not gone to market ขยมมันบานตบซาเต้โอเคฉันยังขอ time not มั้งปีขอย auxiliary verb ยังเถิดแต่ได้ not นึกขอย auxiliary verb ก็จะสับปิดใส่นะก็จะสับจมด้วยปิดใส่โอเคเดี๋ยวจะ had นั่งจังwe had not gone to market ปุยเยิ้งมันบานตบซาเต้ you had not gone to marketเนี่ยมันมาตุบสาเต้ he had not gone to market กวัดมันมาตุบสาเต้ she had not gone to market เนี่ยมันมาตุบสาเต้ it had not gone to market เวียมันมาตุบสาเต้ they had not gone to market ปุ๊กเกมันมาตุบสาเต้โอเคช่างเวียคลายที่จะไปเยอะกว่าในกระเทียวบาดได้ในขนมพาเพอร์เฟกต์หนึ่ง use กาปราปราพาเพอร์เฟกต์ simple ถ้าตายังปราปราพาเพอร์เฟกต์ simple ลังปราเล็กขนาดไหมนั่นเป็นข้อเปียติตะการหรือไม่เชิงบางคนยังกระเลยมือนะนี่คือเชียร์สิ่งใดเป็นเยอะที่มวย we use the past perfect to make it clear that an action was completed before another action in the past ยังปราปรา past perfect นั้นดำไปทั่วอวีฉบับล้วน to make it clear ได้สกรรมเพียบมวยตระบาลจบสับกรุบมุนสกรรมมาเพียบมวยติดขนมอติตะการเมียนในทศกรรมมาเพียบมวยคือวิการท้ายวิชกวิจอบประตอมก็คือเมียนจะเป็นกลายมักเติมมีสกรรมเพียบมวยติดการละโอเคต่อแล้วบางปนยืนกันเลยเมื่อเตะฮอน the doorbell rang the doorbell rang at last I had been in the room since breakfast the doorbell rang กันดังทวีบานโร at lastประธานที่บังพดหรือก็ที่บังจบ I had been in the room ช่วงบ้านในขนมปุบนั้นสิ้นตั้งปี breakfast ตั้งปีอาหารไปปรุงมาเลยช่วงบ่ายบนมือกีสเซเนี่ยประโยคที่มุ้ยกีสเซท่า the doorbell rang มันในทักกันดังทวีนะกันดังทวีบานโรช่วงแรงมองไปปีริงโรบานโร at last ในที่บังพดฉันคือประโยคนี่คือจีประโยคอัตตะการธรรมนาเตนะ the doorbell จะสับจิตบวกจมูก verb rank verb กลอนที่ปีปันท้ายขนมประโยคที่ปีนี่คือสเซจิพาพา perfect I had been in the room ช่วงมาในขนมประตูนั้นสิ้นตั้งปี breakfast ตั้งปีหาไปปรึกหาได้บ้านจีเกสสเซประโยคนี่คือมีสับจิตบวก had บวก verb กลอนที่ใบบอกบี been สเซจิพา perfect โดยซาตายกวาดนั้นในขนมประตูก็นอนขนมปุบนั่งคือตั้งแต่ปีห้าไปปรึกมาเลยก็นอนนั่งอยู่อ้อยพอตอนมาเทียบเติมกระดังเทียนนั่งมันโรจังเมียนในทศกัณฐ์มาเพียบได้กวาดในขนมปุบให้นั่งสกัณฐ์เพียบกระดังโรนั่งคือวิอัดจอบขณีติเมียนในทาวิดได้ขณีอยู่เบียเมียนกลมเลียดปีขณีจังให้ประโยคได้กิสเซติมวยคือพาเพอร์เฟกต์เนี่ย I had been in the room since breakfast นั่งคือจะพาเพอร์เฟกต์เมียนในทางกวาดเชสกำเพียบตีมวยกวาดบ้านในขนมปุบนั่งตั้งแต่ปีหาไปปรึก The doorbell rang กระดังทวีบานโร at last ในที่บ่มพอนจึงเชสกำเพียบกลอนที่ปีเมียนในทางเชสกำมาเพียบได้การกล่าวโดยเมียนจะเปลี่ยนได้ปีสกำเพียบหมุนนะโอเคครั้งนี้คือเชสกำเพียบประโยค The bell rang at noon กระดังบานโรในเปรุสเปรอร์ noon นั่นคือเปรอร์ไงตรองI came in the morning ช่วงบ่ายโมงขนมไปปรก before that หมุนหนังจังเมื่อในกวาดมาเนื้อขนมประตูนั่งตั้งไปปรกดัดไงตรองบานกระดังทวีนังโรงจังกระดังทวีโรคาดกราวจังให้บานกิสเซตโดบารังจีอัตยาการทอมนาเมื่อในเวคาดกราวให้กิสเซ I had been in the room ช่วงบ่ายเนื้อขนมประตูนั่งซินแบกเฟอร์ตั้งไปหาไปปรกกิสเซจะพาไปฟิกได้ซาเต้สกัมเพียมนั่งคือวิมุนให้วิมีนจะปีได้ปีขณีวิมีนจะไปอยู่ได้ขณีนะโอเคเช่นเสียงบางปนยลการในจังประพาเพอร์เฟกต์คือสกรรมเพียบการมุนให้สกาลาวิมินกลมเลียดกลอยมอสเติมมินสกรรมเพียบทำไมมือเตะการล้างให้บานวิจอบให้
ให้สกังเพียบตั้งปีนั่นคือสถานการณ์ไต่ตะการเลยขี้นี่นะบางมติชามเจ้าอ่ะมุ่นยังปราภาพฟุ่ยอากร้อยบันยังปราภาสิบปองโอเคแล้วยังเมื่อประโยชน์ที่ปี when I arrived there Sarah had left นกเป็ดเด็กชมันตัวดองที่นุ๊กซาร่าบานจะเจนรู้แต่ให้จังเปียวเป็นไออะไรเดียวเป็นเล็กชมันตัวดองที่นุ๊กคือจีประโยคพาสิมพอลธรรมนาจีประโยคอัตยจักรธรรมนาให้เปียกิเซตซาร่า had left ซาร่าบานจะเจนคือจีพาพอฟิกจังนกน้องนั่นคือวิมินสกัมเพียปีเมนิธาชมมาดอลสกัมเพียมุติซาร่าบานจะเจนเจ้าสกังเพียบตั้งปีเจ้าบ่าวบุญเกิดเมื่อท่าตาสกังเพียบหน้านาการมุนสกังบ่าวเพียบได้เกสเซพาพุฟิกคือสกังเพียบการมุนเนี่ยเจ้าซาร่าแฮดเลฟซาร่าบันจะจึงชมเซซอฉบับปกมาหนึ่งบ่าวบุญเคยเนี่ยซาร่าบันจึงจะบ้านใดบีเมียนเยอะเปลี่ยวหรือก็เนี่ยเมียนเยอะเปลี่ยวมาสันตุดัดปีนี้นะเติบไออะไรเติบชมมาดาวที่นู่นเจ้าจะสกังเพียบการกล่าวเจ้าถือจะเซจีpassive form สับจิตบวกบวกกันที่ปีนับบางคนถึงจำไหมตัวใบจิกิสเซ passive form มุ่นกระดาวอีเวนไอร์ไรเดียไปลึกชมตะบานตะดาวที่นู่นสกิสเซมุ่นปัจจัยสกรรมแบบเพียบนั่นคือจิตสกรรมเพียบการกราวิตีโดยสาเกตประ passive form สับจิตบวกบวกกันที่ปีให้สารานี่กิสเซกราวิเนี่ยปัจจัยบอยจิตสกรรมเพียบคือวิการมุ่นโดยสาเกตสเซจิพาพฟิกจังสาระให้หนึ่งชมนั่นคืออัดบานจูบขณีเตโดยสารสารานักบานเชิงตะบานใดนกเปรียกชมดาวที่นู่นซึ่งว่าบนเยอะละ I arrived after lunch เมนิกชมบานดาวกรอยอาหารไงกล้องสาระ went before lunch สาระบานจะเชิงเต๋อมุนไงกล้องมุนหาไงกล้องคือเมนิกอัดจุกนี่ I was so hungry I had not eaten anything since the morning I was so hungry ชมเคลียนนะชมเคลียนนะชมเคลียนนะI had not eaten ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំ anything ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអីសោះ anything នេះរបស់ខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលបញ្យោបដិសេធហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់អីសោះហ្មងណា I had not eaten anything ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអីសោះ since តាំងពី the morning តាំងតែពីពេលព្រឹកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះ I was hungry ហ្នឹងគឺកើតក្រោយទេដោយសារគេសរសេរជា past simple subject verb កន្លងទី2ហ្នឹងអតីតកាលធម្មតាI had not eaten ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំគឺជារឿងកើតមុនមានន័យថាអត់បានញ៉ាំតាំងពីមុនហ្នឹងក្រោយមកបានកើតសេចក្តីឃ្លាននេះអូខេហើយតែបានជាយើងដឹងថាមួយមុនមួយក្រោយដោយសារប្រយោគ2ណាគេសរសេរមួយជា past simple មួយជា past perfect អញ្ចឹងប្រយោគដែលគេសរសេរជា past perfect គឺវាកើតមុនណាបងប្អូនទៅចាំកើតមុនអញ្ចឹង I was so hungry ខ្ញុំឃ្លាន I had not eaten ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំ anything អីសោះsin the morning តាំងពីពេលព្រឹកអញ្ចឹងអាមិនបានញ៉ាំអីសោះនឹងវាកើតមុនបន្តមកបានវាឃ្លានក្រោយ It was late at night វាគឺយឺតពេលឬក៏វាយប់ជ្រៅនៅពេលយប់ពេល late ហ្នឹងយឺតពេលបើនិយាយពីពេលវេលាគឺវាយឺតវាយប់ជ្រៅណា It was late វាយប់ជ្រៅ at night នៅពេលយប់ Okay បន្តមកទៀត The thief had gone when I called the police ចោលបានចេញទៅនៅពេលដែលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសខ្ញុំសរសេរអក្សរពុះខ្មៅនេះគឺជា past perfect ខ្ញុំសរសេរមុនឬក្រោយអត់សំខាន់ទេសំខាន់ប្រយោគណាដែលគេសរសេរជា past perfect គឺសកម្មភាពនេះវាកើតមុនប្រយោគណាដែលគេសរសេរជា past simple សកម្មភាពវាកើតក្រោយ The thief had gone ចោលបានទៅអញ្ចឹង The thief នេះជាសព្ទជានិប្រយោគ had gone ជាបុគ្គលទី3អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះជាតម្រង់វាជា past perfect ឯងចោលបានទៅ when ពេលដែល I call the police ពេលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសអញ្ចឹងគឺជាវបក្លងទី2ជាសັບជា possible ធម្មតា I had learned English ខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេស Before I went to the United States មុនពេលខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង before មុនពេល I went to ខ្ញុំបានទៅ the United States សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានទៅខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបានទៅសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមួយណាកើតមុនអញ្ចឹងសកម្មភាពគឺ had learn english ហ្នឹងវាកើតមុនព្រោះថាគេសរសេរជាផាសគេសរសេរជាផាស perfect កាលណាសេផាស perfect សកម្មភាពហ្នឹងវាកើតមុនហើយជាសកម្មភាពទី1 I went to the United States ខ្ញុំបានទៅអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពទី2វាកើតក្រោយដោយមានរយៈពេលដាច់គ្នាណាអញ្ចឹង I had learn english ខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេស before មុនពេល I went to the United States
บานเรียนอังเล่ให้บานบานตอมริตามคราว When Dara phoned me my father had left home When Dara phoned me no pe lae Dara ban tu sa mak khom my father had left home ឪពុករបស់ខ្ញុំនោះគឺបានចាក់ចេញពីផ្ទះហើយអញ្ចឹងតើប្រយោគមួយណាជាសកម្មភាពកើតមុនប្រយោគមួយណាជាសកម្មភាពកើតក្រោយបងប្អូនដឹងហើយណាកាលណាគេសរសេរជា past perfect គឺសកម្មភាពនោះវាកើតមុននេះ my father had left had left home ឪពុកខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះ when Dara phone me នៅពេលដែលតារាបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាឪពុកនឹងចាក់ចេញទៅបាត់ហើយក្រោយមកបានតារាទូរស័ព្ទមកណាShe had visited her sister before she went to Mexico. នាងបានទៅលេងនឹងបងស្រីរបស់នាងមុនពេលដែលនាងទៅប្រទេសមិចស៊ីកូ អញ្ចឹង she had visited her sister គឺជាប្រយោគ perfect. នាងបានទៅលេងនឹងបងស្រីរបស់នាងមុនពេលដែលនាងបានចេញទៅមិចស៊ីកូ អញ្ចឹង when subject បូកជាមួយ when បក្លាទី2មិចស៊ីកូ The baby had cried before her mother came.The baby had cried. ក្មេងឬក៏ទារកហ្នឹង had cried បានយំ Before មុនពេល her mother came មុនពេលដែលម្ដាយរបស់នាងបានមកអញ្ចឹង the baby គឺទារក had cried បានយំ Before មុនពេល her mother came មុនពេលដែលម្ដាយរបស់នាងបានមកអញ្ចឹង the baby ជា subject had cried had ជា verb auxiliary ហើយបន្តមក cry ជា verb ក្លងទី3ចេញជា perfect សកម្មភាពនេះវាកើតមុន before មុនពេល her mother came ម្ដាយរបស់នាងបានមកក្រោយមកទៅម្ដាយរបស់នាងបានមកដល់ណា the water had boiled when I went to kitchen ទឹកបានពុះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅផ្ទះបាយ by the time I returned home he had already left នៅពេលដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគាត់បានចាក់ចេញរួចជាស្រេចទៅហើយមានន័យគាត់បានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយមានន័យថាអត់បានខ្ញុំនឹងអត់បានជួបគាត់ទេអញ្ចឹង by the time ប្រែថានៅពេល by the time ប្រែនៅពេលណា I return home ខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះ he had already left គាត់បានចាក់ចេញរួចជាស្រេចទៅហើយ when I came home នៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះ they had already eaten the meal ពួកគេបានញ៉ាំអាហាររួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងគេសរសេរI had already eaten it ជា present perfect ជា past perfect ណាសកម្មភាពនឹងវាកើតមុនហើយដើមមានប្រែតអាហារហើយពី already នេះគេកាលណាយើងប្រាប់ពី already គឺយើងដាក់ចន្លោះ auxiliary verb ហើយនឹង verb ខ្ទង់ទី3ដាក់នៅចន្លោះហ្នឹងមានន័យរួចជាស្រេចរួចហើយដើមមានអាហារអញ្ចឹងពួកគេបានញ៉ាំអាហាររួចជាស្រេចទៅហើយ when I came home នៅពេលខ្ញុំមកផ្ទះវិញយើងសរសេរប្រយោគណាមុនក៏បានដែរប្រយោគពីរហ្នឹងណាយើងសរសេរ when I came home ក៏បានសរសេរ they had already eaten the meal when I came home ចេះក៏បានអូខេអត់តោះហេ He began to run upstairs he had seen a cat គាត់ចាប់ផ្ដើមរត់ក្រោយពីគាត់បានឃើញសត្វឆ្មាអញ្ចឹង he began គឺ subject verb ក្លងទី2ធម្មតាទេអានឹង subject verb ក្លងទី2អតីតកាលជាសកម្មភាពកើតក្រោយហើយដល់ពេល he had seen a cat គាត់បានឃើញឆ្មាវាគឺជាសកម្មភាពមុនណាពីព្រោះគេសរសេរជា past perfect អូខេ I had never seen such a nice beach before I went to Hawaii ខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញឆ្នេរខ្សាច់អីក៏ល្អយ៉ាងនេះទេមុនពេលដែលខ្ញុំបានទៅ Hawaii អូខេអញ្ចឹងពី had I had never seen មកពី I had seen ខ្ញុំបានឃើញតែគេថា never never នឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យ not តែដាក់ never មកវាទៅជាប្រយោគបដិសេធហើយខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញ such a nice beach such a nice beach មានន័យថាឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាត before មុនពេល I went to Hawaii ខ្ញុំបានទៅ Hawaii អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅ Hawaii ជាសកម្មភាពទី2ពួកគេសិតជា passport ហើយមិនដែលបានឃើញជាសកម្មភាពមុនណាទី1She had washed her hand before she cooked dinner. The dinner. នាងបានលាងដៃរបស់នាងមុនពេលដែលនាងចម្អិនអាហារល្ងាចអញ្ចឹង she had washed នឹងគឺជា past perfect វាជាសកម្មភាពមុនបានលាង her hands ដៃរបស់នាង before មុនពេល she cooked the dinner នាងចម្អិនអាហារល្ងាចយើងជួបដល់ទី2នេះគឺគេនិយាយថា it is used to refer
to an activity that was completed before a point of time in the past. It is used វាត្រូវបានគេប្រើ It is used វាត្រូវបានគេប្រើ refer to សំដៅលើ an activity សកម្មភាពមួយ that was completed ដែលត្រូវបានកើតចប់សព្វគ្រប់ before មុនពេល a point of time ចំណុចណាមួយ in the past ក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងយើងប្រើសកម្មភាពមួយសម្រាប់វាកើតមុនពេលណាមួយនៅក្នុងអតីតកាលដែលយើងយកមកនិយាយប្រាប់ណាម្នាក់ examples ឧទាហរណ៍ in 2005 I had lived in the same place for 10 years នៅក្នុងឆ្នាំ2005អញ្ចឹងវាជារឿងអតីតកាលខ្ញុំបានរស់នៅ I had lived ខ្ញុំបានរស់នៅ in the same place នៅក្នុងកន្លែងដូចគ្នាឬក៏កន្លែងដដែល place នឹងកន្លែង for 10 years អរិយពេល10ឆ្នាំ How you ever travel by plane before your holiday in Spain? How you ever តើអ្នកធ្លាប់អញ្ចឹងពាក្យ ever នេះធ្លាប់ How you ever តើអ្នកធ្លាប់ travel by plane មានន័យធ្វើដំណើរដោយយន្តហោះអញ្ចឹងគឺសរសេរជា past perfect ប៉ុន្តែកាលណាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងយើងលើកហេតុមកណា Before មុនពេល your holiday ថ្ងៃសម្រាករបស់អ្នក in Spain នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញI had seen her before 8 o'clock yesterday. ខ្ញុំបានឃើញនាង I had seen her ខ្ញុំបានឃើញនាង before មុនពេល 8 o'clock មុនពេលម៉ោង 8 yesterday កាលពីម្សិលមិញគឺជា past perfect ដែរយើងប្រើ past perfect ក្នុងអតីតកាលមុននឹងពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ណាអូខេនេះ 8 o'clock yesterday មុនម៉ោង 8 កាលពីម្សិលមិញ They hadbeen married ពួកគេបានរៀបការ before មុន30 years old អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីពីខ្ញុំជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ bye bye